เป็นลูกนอกกฎหมายของพ่อถ้าหากว่าเราตายไปพ่อรับมรดกของเราในฐานะทายาทโดยธรรมได้หรือเปล่าคำตอบในกรณีนี้คือไม่ได้พ่อนอกกฎหมายไม่สามารถรับมรดกของลูกในฐานะทายาทโดยธรรมได้ค่ะถ้าหากเจ้ามรดกตายไปคนที่จะเป็นบิดามารดาที่จะมารับมรดกของเจ้ามรดกต้องเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นประเด็นนี้คือชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่ามีหลายกรณีที่ทำให้คนเข้าใจผิดเพราะในทางกลับกันถ้าพ่อกับลูกเป็นพ่อกับลูกนอกกฎหมายแต่พ่อให้ใช้นามสกุลหรือพ่อส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเปิดเผยหรือพ่อไปแจ้งในใบเกิดของลูกว่าเป็นบิดาอย่างเงี้ยค่ะพฤติการเหล่านี้จะส่งผลดีต่อฝั่งบุตรก็คือส่งผลให้แม้พ่อกับลูกยังเป็นพ่อลูกนอกกฎหมายกันอยู่แต่ลูกจะมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อถ้าหากพ่อตายไปในทางกลับกันที่อาจารย์ฝนกำลังพูดเน้นย้ำในคลิปนี้หรือในประเด็นนี้ต่อให้พ่อใช้ลูกใช้นามสกุลพ่อให้ลูกนอกกฎหมายไปแจ้งในใบเกิดของลูกหรือพ่อได้ส่งเสียให้เงินลูกนอกกฎหมายอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติการที่พ่อแสดงเพื่อเป็นพฤติการรับรองต่อลูกแต่พ่อไม่สามารถรับมรดกของลูกได้พ่อที่จะรับมรดกของลูกได้ต้องเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายของลูกเพราะฉะนั้นถ้าลูกคนไหนคลอดมาระหว่างบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสสถานะพ่อลูกเป็นนอกกฎหมายสิ่งที่จะทำให้พ่อกับลูกกลายมาเป็นพ่อลูกชอบด้วยกฎหมายได้และจะส่งผลให้พ่อสามารถรับมรดกของลูกได้ก็คือ 1. พ่อกับแม่ไปจดทะเบียนสมรสกันภายหลังหรือถ้าใช้วิธีนี้ไม่ได้สำหรับครอบครัวใดพ่อไปจดทะเบียนว่าเป็นบุตรเหมือนที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าพ่อจดทะเบียนรับรองบุตรหรือประการสุดท้ายอาจจะพูดคุยด้วยดีกันไม่ได้และมีการร้องขึ้นศาลสั่งว่านายกอไก่เป็นบิดาของนางสาวสวยแบบเนี้ยศาลสั่งว่าเป็นพ่อลูกกันแบบนี้ก็จะทำให้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่พ่อกับลูกคู่นี้กลายเป็นพ่อลูกชอบด้วยกฎหมายเมื่อไหร่ถ้าพ่อกับลูกมีสถานะเป็นพ่อกับลูกชอบด้วยกฎหมายแล้วนะคะแบบนี้ถ้าลูกตายพ่อจะรับมรดกของลูกได้ในฐานะทายาทโดยธรรมแต่ที่นี้มีประเด็นเสริมค่ะถ้ายังไงพ่อที่เป็นพ่อนอกกฎหมายที่ไม่สามารถรับมรดกของลูกในฐานะทายาทโดยธรรมวิธีแก้ก็คือหากลูกอยากให้พ่อรับมรดกของลูกได้ก็อาจจะใช้อีกหนึ่งวิธีก็คือลูกก็ทำพินัยกรรมไว้ให้พ่อก็ได้แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะให้พ่อมาเป็นทายาทในกองมรดกรับมรดกในกองมรดกของลูกได้แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทก็คือทายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมนั่นเองค่ะนี่คือคำตอบสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกลับมาพบกับสาระกฎหมายดีๆกับอาจารย์ฝนได้อีกในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ